สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ศรีสะเกษชาแนลนะครับจะมารีวิวขายหม้อแปลงไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมครับนี่คือหม้อแปลงไฟฟ้านะครับหรือว่าอิเล็กทริกนะครับอิเล็กทริกทรานส์ฟอร์เมอร์นั่นเองนะครับเป็นการแปลงไฟฟ้าจากไฟไทยเป็นไฟญี่ปุ่นหรือว่าไฟต่างประเทศนะครับที่ใช้ไฟ110โวลต์หรือว่า100โวลต์ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าสเต็ปดาวน์นะครับสเต็ปดาวน์ก็หมายความว่าใช้ไฟนะครับจาก110โวลต์ไปจนถึงได้100โวลต์นั่นเองนะครับดาวน์ลงไปนิดหน่อยนะครับนี่ครับ110โวลต์แต่100โวลต์ก็ใช้ได้นะครับใช้กันได้นะครับตัวนี้นี่คือแปลงออกมารูนี้แล้วนะครับรูฝั่งทางด้านนี้นะครับฝั่งทางด้านนี้เป็นไฟไทยนะครับ220โวลต์นะครับนี่ปลั๊กตรงนี้นี่ครับปลั๊กตรงนี้เอาไปเสียบเข้าไฟไทยเราได้เลยนะครับเสียบเข้าไฟบ้านเรานะครับไฟไทย220โวลต์นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับหลังจากไฟ220โวลต์มาเข้าตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะแปลงออกมาเป็น110โวลต์หรือว่า100โวลต์ตรงนี้นะครับนี่รูตรงนี้หลังจากที่เอาปลั๊กตรงนี้เสียบไฟไทยแล้วนะครับแล้วเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเทศใดๆก็ได้ในโลกนี้นะครับที่ใช้ไฟ110โวลต์หรือว่า100โวลต์นะครับมาเสียบเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอันดับแรกต้องเสียบปลั๊กก่อนนะครับนี่นะครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับนี่ผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับปึ๊บนี่ครับเสียบปลั๊กแล้วก็เอาเต้าตัวนี้เพื่อมาเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างประเทศนะครับเอาละครับผมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างประเทศอยู่นะครับตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นเลยนะครับใช้ไฟ100โวลต์นะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นหม้อนี้มันใช้100โวลต์ก็ได้110โวลต์ก็ได้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับนี่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของญี่ปุ่นเลยนะครับเล่น MD ได้นี่ครับช่องต่อช่องเล่น MD แล้วก็ช่อง CD นะครับตัวนี้ถาดมีปัญหานะครับมันเด้งออกมาเองมันนะครับเด้งเข้าเด้งออกแล้วก็เล่นเทปได้ด้วยนะครับตัวนี้ทีนี้ผมจะเสียบปลั๊กของมันนะครับไอ้เต้าตัวนี้แหละครับของไฟญี่ปุ่นนี่แหละครับเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับตรงตูดที่เขาเขียนว่า110โวลต์เนี่ยนะครับเสียบเข้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบแรงๆเลยนะครับปึ๊บเสียบให้มิดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นมาดูไฟครับนี่ไฟสถานะขึ้นแล้วนะครับผมจะเปิดนะครับกดปึ๊บเปิดติดนี่ครับมันมาแล้วครับนี่มาแล้วนี่ครับผมเปิดเพลงไว้อยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ผมเปิดเพลงจากเครื่องเล่น CD ตัวนี้ไว้ค้างอยู่นะครับผมจะให้ทุกท่านดูนี่ครับนี่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นเลยนะครับใช้ไฟ100โวลต์นะครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ก็ใช้ได้ทั้ง100โวลต์110โวลต์นั่นแหละครับเป็นสเต็ปดาวน์นะครับใช้110โวลต์แล้วก็ต่ำจาก110โวลต์ก็คือ100โวลต์ใช้กันได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่เครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นเลยนะครับนี่ครับนี่ครับหม้อแปลงไฟนะครับมาเข้าตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กออกนะครับเดี๋ยวมันก็จะดับเลยถ้าเราถอดปลั๊กออกนะครับนี่ครับผมถอดปลั๊กออกแล้วเห็นไหมครับมันก็ดับเลยนะครับนี่ทดสอบให้เห็นเลยว่าเป็นหม้อแปลงไฟตัวนี้หม้อแปลงไฟญี่ปุ่นนะครับหม้อแปลงไฟญี่ปุ่นใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรีวิวขายหม้อแปลงไฟฟ้านะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ